1ต้นที่ไม่ยอมยืนตายแต่ถ้าเผื่อวันหนึ่งเกิดพายุแล้วต้องโค่นลงมามันกลับกลายเป็นอีกหลายหลายชีวิตที่เคยอยู่ภายใต้ต้นนี้เติบโตแล้วแทงยอดขึ้นไปในกรณีนี้สอนให้รู้อะไรสอนให้รู้ว่าไม่มีใครที่ไม่ตายค่ะแต่มีหลายคนที่มีชีวิตอยู่และอาศัยการตายของหนึ่งต้นที่จะโตต่อไปการพิจารณาธรรมอย่างนี้ต้องอาศัยการใคร่ครวญอย่างช้าช้าเราขึ้นมาในป่านี้เพราะเรามีความปรารถนาที่จะปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์เวลาที่ฝนตกน้ำจะไหลจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำการขึ้นมาเพื่อทำป่านี้ให้เปียกให้มีที่เก็บน้ำหรือชะลอน้ำที่ไหลเร็วเกินไปแล้วแผ่นดินก็ยังแห้งเหือดแต่ถ้าเรามีที่กักน้ำเล็กๆ เป็นระยะระยะโดยน้ำใจของผู้คนที่เดินป่ายังไม่ทำลายป่าแต่ยังเป็นเหมือนฟองน้ำที่จะทำให้ป่าเนี้ยชุ่มชื้นด้วยการเสียสละใช้ปัญญาใช้การเสียสละแรงกายแรงใจค่อยๆเปิดหลุมที่เราเรียกว่าเขื่อนจิ๋วระหว่างการเดินทางของเรามากันหลายคนในระหว่างการใช้ชีวิตของเราในหน้าที่ของเราแต่ละคนนั้นมันทำให้เกิดการเชื่อมโยงของการซึมของน้ำที่ในที่สุดภูเขานี้จะเหมือนฟองน้ำที่เก็บน้ำที่ไม่ไหลลงไปในที่ต่ำเร็วร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant